สวัสดีค่ะเปรี้ยวทัศนียานะคะสวัสดีแฟนชาวสกิทบันเทิงนะคะวันนี้อยู่กับกองละครมรสุมสวัสดิ์ค่ะวันนี้นะคะได้มาถ่ายทำละครที่ตลาดน้ำอโยธยาค่ะเดี๋ยวเปรี้ยวจะพาไปชมสีสันของตลาดน้ำอโยธยากันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะทางคู่พระนางเวียสุกลวัฒน์และเปรี้ยวทัศนียาเมื่อกองละครมรสุมสวัสดิ์ยกทีมมาถ่ายทำที่ตลาดน้ำอโยธยาค่ะพอมีเวลาว่างปุ๊บคู่นี้ก็ควงกันไปชมชิมช็อปเฮฮากันน่าดูอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องหาของกินดับร้อนให้ชื่นใจทั้งเวียและเปรี้ยวพุ่งตัวมาที่แรกเลยค่ะห้ามนี่นี่ค่ะลิปตังค์ไม่ให้มีตังค์ติดตัวกลัวไปแอบซื้อนู่นซื้อนี่กินแต่ว่าวันนี้มันร้อนมากค่ะก็เลยอ๋อเหงื่อออกไปเยอะแล้วเบิร์นไปเยอะแล้วเติมบ้างเยอะไปนะเติมเยอะหมดนี่ก็เยอะอยู่ไปเจอต่อดีกว่านี่กินอย่างเดียวผมเน้นอ่านหนังสืองานนี้ดูหนุ่มเวียสุกลวัฒน์จะมีแฟนๆย่านนี้สนใจเป็นพิเศษก็แหมเสื้อผ้าหน้าผมเด่นขนาดนี้จะไม่ให้มองได้ยังไงล่ะคะเท่านั้นยังไม่พอมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยค่ะมาดูความอารมณ์ดีของเวียชักชวนผู้ช่วยผู้กำกับมาหาเป็นเพื่อนแว่นพร้อมอุปกรณ์พร้อมโชว์เลยค่ะผมมาตามผู้หญิงคนหนึ่งตามที่ไหนครับซึ่งที่จริงนี้เราอโยธยาครับผมอยากถ่ายทำหรือเพียงเห็นหน้าอ้าวๆได้เวลาถ่ายทำกันต่อแล้วตั้งใจทำงานขยันขันแข็งเลยค่ะอากาศเย็นเย็นเย็นมากชิวๆเด้งรอฝากคุณผู้ชมติดตามนะครับความน่ารักติ๊กของคู่พระนางในละครเรื่องมรสุมสวัสดิ์เป็นไงบ้างคะสำหรับสีสันของตลาดน้ำอโยธยาน่าสนุกไหมคะยังไงก็ขอฝากละครมรสุมสวัสดิ์ด้วยนะคะแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ